กราบขอบพระคุณนะคะสำหรับคำหนุนใจจากท่านศาสนาจารย์นิรุจจันก้อนนะคะเนื่องจากว่าเรากลับเข้าสู่ระบบออนไลน์เนี่ยก็เป็นเป็นอะไรที่ฉุกเฉินนะคะคุณพ่อก็เลยไม่สามารถที่จะอัดคลิปมาให้เราได้นะคะแต่เราก็เอาของเมื่อปีที่แล้วนะคะมารีลันเราก็ยังได้รับพระพรจากคำหนุนใจจากท่านศาสนาจารย์นิรุจจันก้อนนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะพี่น้องจะได้มีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้านะมีโอกาสที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้าข้าพระเจ้าอัญเชิญพระวจนะ ในเช้าวันนี้จากพระธรรมอบพยพนะคะในพระธรรมอบพยพนะคะบทที่16ข้อที 16, 16่1ถึงข้อที่4พระธรรมอบพยพบทที่16ข้อที่1ถึงข้อที่4แต่จริงๆเนี <Columbus> ่ยจะเน้นหนักเฉพาะข้อที่4นะคะแต่ว yep. ่าเพื่อที่จะเข้าใจกันอย่างครบถ้วนเนี่ยขออ่านตั้งแต่ข้อที่1นะคะอบพยพบทที่16นะคะข้อที่ข้อที่1ถึงข้อที่4นะคะคือตอนนี้เนี่ยระบบออนไลน์ของเราเนี่ยมีปัญหานิดหนึ่งพี่น้องต้องสัญญากันก่อนที่จะที่จะเข้าสู่ พระวจนะนะคะคือถ้ามันหลุดไปหรือมีเหตุฉุกเฉินยังไงพี่น้องอย่าเพิ่งเทพี่น้องอย่าเพิ่งทิ้งกันนะ,ะพี่น้องจะต้องกลับมาจนกระทั่งฟังพระวจนะจบนะคะเอาละพระธรรมอพยยบทที่16นะคะข้อที่1ถึงข้อที่4บันทึกว่า <laughs> พวกเขายกไปจากเอลิมและในวันที่15เดือนที่สองนับตั้งแต่เวลายกออกจากแผ่นดินอียิปต์ชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งหมดก็มาถึงถิ่นธุรกันดานศีลซึ่งอยู่ระหว่างตำบลเอลิมกับภูเขาซีนายชุมนุมชนชาติอิสราเอลทั้งปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิ่นธุรกันดาน และคนอิสราเอลกล่าวแก่ท่านทั้งสองว่าพวกข้าพระเจ้าตายเสียด้วยประหัตของพระเจ้าตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปขณะเมื่อนั่งอยู่ใกล้ม้อเนื้อและรับประทานอาหารอิ่มหนำจะดีกว่านี่ท่านกลับนำพวกข้าพระเจ้าออกมาในถิ่นธุรกันดารอย่างนี้เพื่อจะให้ชุมนุมชนทั้งหมดหิวตายเท่านั้นข้อ4นะคะเน้นข้อนี้แล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้า อาดุดฝนสำหรับพวกเจ้าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ให้เรามีโอกาสที่จะอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราโมชนาสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งสําหรับวันอันบริสุทธิ์ที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้เพื่อให้บรรดาประชากรของพระเจ้า,จาได้มาพักสงบแล้วก็รับกําลังในสถานนมัสการของพระองค์รับกําลังผ่าน,นการนมัมการและรับกําลังผ่านถ้อยคําของพระองค์ขอฝากมอบช่วงเวลานี้ไว้ที่จะอยู่ในการทรงนําที่มาจากพระเจ้าให้พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้เปิดหูตา ใจฝ่ายวิญญาณของเราและให้เราทั้งหลายน้อมรับฟังช้อยคําของพระเจ้าด้วยความเคารพด้วยความยำเกรงเราขอบพระคุณพระองค์และจึงร่วมใจการอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะะจาก ้อยคำที่ได้ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยข้าพเจ้าใช้หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้ว่าพระเจ้าใช้สิ่งใดลองใจเราพระเจ้าใช้สิ่งใดลองใจเราจากพระธรรมอพยพตร,ตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่ตรงนี้เนี่ยข้าพเจ้าขออนุญ,ญาตอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพระธรรมอพยยนิดหนึ่งเพื่อที่พี่น้องจะได้รู้ที่มาที่ไปของพระวจนะของพระเจ้านะคะพระธรรมอพยพเนี่ยเป็นการบันทึกเรื่องราวของอิสราเอลตั้งแต่ต ตอนที่พระเจ้าเนี่ยปลดปล่อยเขาออกจากการเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์แล้วเขาก็เดินทางออกจากแผ่นดินอียิปต์ในขณะที่เขาเดินทางออกจากแผ่นดินอียิปต์ต่อมาเขาก็เดินทางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและหลังจากที่เขาผ่านถิ่นทุรกันดารไปแล้วเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็นําพวกเขาเนี่ยไปที่ภูเขาซีนายไปที่ภูเขาซีนายเพื่อที่จะประทานบัญญัติกฎเกณฑ์ในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็สร้างสังคมสร้างชุมชนที่พระเจ้าพอ แล้วก็ถวายเกียรติแด่พระนามของพระองค์คราวนี้เรื่องราวของอิสราเอลในการที่เดินออกจากอียิปต์มาเข้าถิ่นกันดานแล้วไปภูเขาซีนข้าพเจ้าเนี่ยไม่ได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์ไม่ได้จะมาสอนประวัติศาสตร์แต่จะนําสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมาปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้กับชีวิตปัจจุบันของเราแท้จริงแล้ววิถีชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกับวิถีการเดินทางของอิสราเอลในอดีต ก่อนหน้านี้เนี่ยเราเองก็เหมือนกับอิสราเอลที่ตกอยู่ในแผ่นดินอียิปต์คือเราเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนในฝ่ายจิตวิญญาณเราตกเป็นทาสของบางสิ่งบางอย่างเราตกเป็นทาสของความบาปเราตกเป็นทาสของผีมาซาตานเราตกเป็นทาสของเริกของยามของสีของวันเดือนปีเกิดและของอะไรอีกเยอะแยะมากมายที่เป็นการสําแดงให้รู้ว่าเออเราเราเรา,เราตกอยู่ใต้อนุภาพของมารหลายอะ่ะแต่ว่าเมื่อเราเจอกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้า ได้ไถ่ชีวิตของเราออกมาจากอุ้งมือของมารซาตานมาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเป็นภาพเดียวกันกับการที่พระเจ้าอ่ะนำการเคลื่อนย้ายอิสราเอลออกมาจากแผ่นดินอียิปต์คราวนี้แต่ถึงพระเจ้าจะปลดปล่อยให้เราเป็นปดแอกเราแล้วก็ปลดปล่อยให้เราเป็นไทยแล้วก็ตามตราบใดที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเรายังต้องประสบกับความทุกข์ยากพระเยซูก็บอกแล้วว่าในโลกนี้ท่านจะประสบกับความทุกข์ยากนะและการที่ชีวิตคริสเตียนได้ประสบกับความ ความทุกข์ยากมันก็ไม่ต่างกับการที่เราอ่ะได้เดินเข้าในถิ่นทุรกันดารไม่ต่างกันเลยออกมาจากแผ่นดินอียิปต์ออกมาจากมือของมาซาตาแล้วแต่ตราบใดที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกเรายังต้องเจอกับถิ่นทุรกันดารความทุกข์ยากลําบากปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เพราะว่าโลกใบนี้เต็มไปด้วยความบาปและเต็มไปด้วยคนบาปรวมถึงชีวิตของเราด้วยแต่ว่าสิ่งที่ พระวจนะของพระเจ้าเนี่ยอยากจะหนุนใจในชีวิตของเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อน่ะเราไม่ควรที่จะเลิกไว้วางใจในพระเจ้าเพียงเพราะว่าในช่วงชีวิตของเราบางช่วงเราเจอกับปัญหาเราเจอกับสถานการณ์ที่ไม่พึงปรานาะและเราเจอกับเหตุการณ์ที่มันไม่ได้ตอบโจทย์เราอะ่ะก็อย่าไปเลิกล้มหรือว่าเลิกเชื่อหรือว่าเลิกที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเพราะอะไรคะหลังจากที่อิสราเอลได้ผ่านพ้นจากถิ่นธุระกันดารไปแล้ว พระคัมภีร์บอกว่าอะไรพระเจ้าก็นําพวกเขาไปที่ภูเขาซีนายภาพของภูเขาซีนายก็คือเป็นการยกระดับชีวิตขึ้นที่สูงขึ้นน่ะเป็นการยกระดับชีวิตที่สูงขึ้นดังนั้นน่ะชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับอิสราเอลแล้วถูกไถออกมาจากความบาปแล้วแต่ตราบใดที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราจะเหมือนกับเจอถิ่นทุรกันดารน,นะแต่นั่นไม่ใช่จุดจบนั่นไม่ใช่ปลายทางปลายทางของชีวิตคริสเตียนก็คือการขึ้นภูเขาสูงไปกับพระเจ้า การที่พระเจ้าจะยกระดับชีวิตของเราให้สูงขึ้นในทุกด้านทั้งวุฒิภาวะทั้งความเชื่อทั้งความดีงานและทั้งความชอบธรรมแต่ทั้งหมดอ่ะมันเป็นขบวนการนะคะทั้งหมดเนี่ยมันเป็นขบวนการและถ้าเราย้อนกลับไปใน พระธรรมอพยยบที่เป็นพระธรรมตั้งต้นเนี่ยพระธรรมอพยยจะบอกว่าชินุ่ลกันดานเนี่ยอยู่ระหว่างเอลิมอยู่ระหว่างเอลิมกับอยู่ระหว่างภูเขาสีหนนั่นหมายความว่าชินธุลกันดานปัญหาสถานการณ์ที่เราต้องเจอมันเป็นแค่จุดกลางทางเท่านั้นมันเป็นแค่จุดกลางทางที่อยู่ระหว่างการเริ่มต้นกับพระเจ้าและการจบกับพระเจ้าดังนั้นเราทุกคนเน่ยมันจะต้องผ่านจุดนี้ให้ได้นะคะแล้วก็มาถึงบทที่ามาถึงบทที่16 คราวนี้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับบทที่16 cm, ที่ได้อ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังเดินทางมาถึงถิ่นธุรกันดานศีลเขาเดินมาถึงถิ่นธุรกันดานศีลชื่อชื่อของถิ่นธุรกันดานนะะในสถานที่ตรงนี้เต็มไปด้วยทรายเต็มไปด้วยก้อนหินเป็นสถานที่ที่กว้างใหญ่มากแต่ไม่น่าอยู่เขาเดินทางมาถึงถิ่นธุรกันดานศีลกว้างใหญ่มากเต็มไปด้วยทรายแต่ไม่ใช่เป็นสถานที่ที่น่าอยู่เลย แต่ในสถานที่ตรงนี้แหละในถิ่นกันดารตรงนี้แหละมันกลับกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่พระเจ้าอ่ะจะหล่อห้อมอุปนิสัยคนของพระเจ้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่พระเจ้าจะ,ท,ะ,จาจะทดสอบที่พระเจ้าจะลองใจที่พระเจ้าจะทดลองชีวิตของเราเพื่อดูซิว่าชีวิตของเราอ่ะเหมาะสมในการที่จะได้รับการยกชูขึ้นกับพระเจ้าหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยการที่หัวข้อพระเจะนะในเช้านี้พูดถึงว่าพระเจ้า ทรงลองใจพระเจ้าทรงทดลองพระเจ้าทรงทดสอบเนี่ยจุดประสงค์ของพระเจ้าวะต้องการให้เราผ่านนะจุดประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราผ่านและต้องการให้เรามีอุปนิสัยที่ดีมากขึ้นให้เราเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นให้เราเป็นชนชาติหรือเป็นบุคคลที่ใครเห็นเราแล้วเนี่ยสาม,มารถสะท้อนถึงพลักษณะของพระเจ้าได้อย่าลืมนะคะเราออกจากถิ่นทุรกันดารเราจะขึ้นภูเขาสูงการขึ้นภูเขาสูงหมายความว่าชีวิตของเราอะ่ะมันจะกลายเป็นที่โดดเด่นและ การที่พระเจ้าจะยกชูชีวิตของใครสักคนหนึ่งให้สูงขึ้นเนี่ยพระเจ้าจะต้องมั่นใจว่าขบวนการสร้างชีวิตของเขาอ่ะเขาพร้อมที่จะฉายแสงของพระเจ้าให้คนมากมายได้รู้จักกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านชีวิตของเขาดังนั้นถ้ามาเทียบกับชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ย เราหลายๆคนนะ่ะกำลังเผชิญอยู่กับถิ่นชุลกันดารความทุกข์ยากลำบากพี่น้องอย่าบน่นอย่าโอดโอยอย่าโอดครวนนะคะเพราะเนี่ยคือสถานการณ์ที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจะหล่อหลอมอ,อุปนิสัยของเราแล้วถ้าเราผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะได้รับการยกชูให้ขึ้นภูเขาสูงกับพระเจ้านะคะเราก็จะได้รับการยกชูให้ขึ้นภูเขาสูงก่อนที่จะไปเข้าสู่เรื่องราวเนี่ยสิ่งที่จะหนุนใจก็คือว่า เราทุกคนนะ่ะจะมีถิ่นทุรลกันดานที่เป็นของตัวเองอิสราเอลเข้าไปในถิ่นทุรลกันดารศีลใช่ไหมคะเราทุกคนนะ่ะจะมีบางช่วงบางช่วงบางเวลาที่เราเข้าไปในถิ่นทุรลกันดานที่เป็นของตัวของเราเองแต่ละคนนะ่ะกันดานไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราสามารถผ่านความกันดานนั้นไปได้ เราทุกคนก็มีภูเขาซีนายที่เป็นจุดที่เราจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้หนุนใจเรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะฮะอินเอาพระวจนะตอนนี้มาตั้งต้นแล้วก็จะพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าลองใจที่เกิดขึ้นเฉพาะในพระธรรมอภยยพนะคะจริงๆพระเจ้าลองใจเราได้หลายทางเลยแหละระบบออนไลน์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พระเจ้าลองใจเรา มันไม่ได้มีใครตามเราอะ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องของกฎเกณฑ์แต่มันเป็นเรื่องของใจใจกับ ใจเรากับใจของพระเจ้าอะดังนั้นมาดูด้วยกันว่าในเช้าวันนี้พระเจ้าลองใจอะไรคนในอดีตบ้างและในเช้าวันนี้พระเจ้าลองใจอะไรกับคนในปัจจุบันก็คือเรานี่แหละแล้วก็ในแต่ละข้อจะมีบุคคลที่ถูกทดลองในพระคัมภีร์ในเรื่องนั้นๆเพื่อที่จะมาหนุนใจเราด้วยนะคะเอาล่ะเรามาดูด้วยกันนะเรามาดูด้วยกันนะคะ,าาว,นนะ,คะว่า พระเจ้าลองใจเราด้วยอะไรบ้างประการที่หนึ่งนะคะพระเจ้าลองใจเราด้วยอะไรบ้างประการที่หนึ่งนะคะ ประการที่หนึ่งพระเจ้าลองใจด้วยพระพรพระพี่น้องอยู่ด้วยกันนะฮะคอมเมนต์มาประการแรกเลยบอกว่าพระพรหลายคนงงนะเราเราคิดว่าถ้าพูดถึงฉินธุรกันดานเนี่ยการลองใจอาจจะเป็นเรื่องของการขาดถูกไหมการลองใจอาจจะเป็นเรื่องของการขาดแต่ใครจะรู้การลองใจหลายๆครั้งไม่ได้มาในรูปแบบของการขาดแต่มาในรูปแบบของการเกินพระพรที่มันเกินไปแล้วเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เรามาดูพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะคะ บอกแล้วว่าเน้นเฉพาะข้อที่4เน้นเฉพาะข้อที่4ในอพยพบทที่16นะคะข้อที่4บอกว่าแล้วแล้วพระเจ้าได้ตรัสกับโมเสสว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุดฝนสําหรับเจ้าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งหเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ ข้อที่หนึ่งสิ่งที่พระเจ้าใช้ลองใจเราก็คือพระพรประโยคไหนที่เล็งถึงพระพรที่พระเจ้าลองใจเราในประโยคที่บอกว่าดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุดฝนสําหรับเจ้าคือข้อพระคัมภีก่อนหน้านี้เนะี่ยพวกเขาเดินอยู่ในถินชุรกันดานและทังทีที่อยู่ในความกันดานเขาก็เริ่มบ่นถึงความอิ่มหนำในในขณะที่เป็นทาตอิ่มในฝ่ายร่างกายแต่เขาว่าอดอยากในฝ่ายจิตวิญญ,ญาณเขาไม่คิดถึงจุดนั้นเนะี่ยคะ เขาบ่นถึงความอิ่มหนำคิดถึงอาหารการกินแท้จริงแล้วเนี่ยไม่ว่าเราพูดเราคิดอะไรอะ่ะพระเจ้าทรงได้ยินหมดนะ,ะพระเจ้าทรงได้ยินและพระเจ้าก็เลย ประธานอาหารที่ตกลงมาจากฟ้าให้กับเขานะั่นก็คือมานาประธานอาหารที่ตกลงมาจากท้องฟ้าให้กับเขาก็คือมานาสิ่งนี้เล็งถึงพระพรที่มาจากสวรรค์สิ่งนี้เล็งถึงพระพรที่มาจากสวรรค์แล้วก็มีมุมมองอันหนึ่งที่น่าสนใจหลายครั้งการอธิษฐานของเราเนี่ยเราขอในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อยากให้นะ หลายครั้งการอธิษฐานของเราเราขอในสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้อยากให้แต่ถ้าเราตื้อแล้วเราลบเรามากๆเนี่ยบางครั้งพระเจ้าจะให้นะคะบางครั้งพระเจ้าจะให้แต่สิ่งที่มาพร้อมกับ สิ่งพระพรนั้นคืออะไรสิ่งที่มาพร้อมกันก็คือความรับผิดชอบที่มีต่อพระพรนั้นและคริสเตียนหลายๆคนเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่ควรจะเป็นพระพรน่ะหลายครั้งกลายเป็นสิ่งที่พิพากษาเราไปอย่างอย่างน่าเสียดายอะ่ะดังนั้นสิ่งที่ในพระคัมภีร์ตอนเนี้ยถามว่าพระเจ้านะ่ะ ลองใจอิสราเอลอันดับแรกคืออะไรเกี่ยวกับเรื่องพระพรที่มาจากพระเจ้าพระพรที่มาจากสวรรค์ไม่เพียงแต่เขาเท่านั้นนะคะบางทีพระเจ้าก็ลองใจเราในสิ่งนี้เช่นเดียวกันพระพรใดใดก็ตามที่มาจากพระเจ้าเนี่ยถ้าเราไม่เติบโตพอที่จะควบคุมมันน่ยในที่สุดมันจะควบคุมเรา แทนที่เราได้พระพรมาแล้วเราเป็นนายของพอรให้พระพรเนี่ยเป็นชาติของเราถ้าเราไม่เติบโตพอในที่สุดพระพรนั้นอะ่ะมันจะกลายเป็นนายและเราอะ่ะจะกลายเป็นทาสและโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยถ้าพระเจ้าเห็นว่าพระพรใดที่ให้มาแล้วทําให้ลูกของพระเจ้าเสียคนน่ะพระเจ้าก็เลือกที่จะไม่ให้ดีกว่านะคะแต่ว่าคราวนี้สิ่งตรงนี้เนี่ย ก็มาหนุนใจเราว่าในขณะที่เราขาดบางอย่างในถิ่นธุรกันดารเราบอกแล้วนะในถิ่นธุรกันดารน่ะในขณะที่เราขาดบางอย่างเราอธิษฐานขอบางอย่างที่มาจากพระเจ้าและเราได้บางอย่างที่มาจากพระเจ้าระวังให้ดีบางอย่างที่ได้มานั้นน่ะมันอาจจะเป็นตัวทดลองที่พระเจ้าน่ะทดลองใจเรานอกจากอิสราเอลแล้วเราเรามาดูตัวอย่างนะคะอินมีตัวอย่างอยู่สองบุคคลสําหรับเรื่องราวของการทดลองเกี่ยวกับพระพร บุคคลแรกนะคะก็คืออับราฮัมบุคคลแรกก็คืออับราฮัมเอาเฉพาะเรื่องนี้นะเอาเฉพาะเรื่องของพระพรนะบุคคลแรกก็คืออับราฮัมที่ถูกทดลองเรื่องนี้เลยนะคะในพระธรรมปฐมกาลบทที่12ข้อที่4ฝ่ายอับรามในสมัยนั้นพระเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะคะก็เป็นอับรามอับรามก็ไปตามพระดํารัสของพระเจ้าโลดก็ไปด้วยเมื่ออ,อับรามออกจากเมืองฮารานนั้นอายุได้75ปีเอาละ ตอนที่พระเจ้าเรียกอับ,บราฮัมเรียกอับ,บราฮัมตอนอายุ75ปีแล้วถ้าเราไปอ่านในข้อ 1, 2, 3อันนี้เราอ่านข้อ4 ข้อสี่บอกว่าเขาถูกเรียกตอนอายุ75แต่ถ้าเราไปอ่านข้อ1 2 3เนี่ยพระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าเรียกมาและพระเจ้าสัญญาว่าจะประทานพระพรให้เขาได้เป็นชนชาติใหญ่ให้เขาได้เป็นพระพรต่อโลกใบนี้แต่การที่ใครสักคนหนึ่งจะเป็นชนชาติใหญ่มันจําเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการมีลูกแค่คนเดียวถูกไหมฮะในช่วงเวลานั้นอับ,บราฮัมก็แก่ชราแล้วภรรยาก็เป็นหมันมันมันมองไม่เห็นอนาคตเลยอ่ะแต่พระเจ้าบอกว่าสัญญาว่าจะประทานบุตรชายให้แล้วใน ที่สุดจะจะนำไปสู่การเป็นบิดาของประชาชาติพงพันธุ์ของอับ,บราฮัมจะมากมายเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้าแล้วก็เมสายในแผ่นดินแล้วก็เลยมาถึงปฐมกาลบทที่21ข้อที่5 อับราฮัมมีอายุหนึ่งปีเมื่ออิสอักบุตรชายเกิดแก่ท่าน100่งปีอิสอักเกิดแก่ท่านพระเจ้าเรียกท่านตอน75ปีแล้วสัญญาว่าจะให้พระพรนะแล้วก็พระพรที่ใหญ่ที่สุดโดดเด่นที่สุดคือบุตรตามพระสัญญาก็คืออิสอักแล้วผ่านไปจนถึงอับราฮัมอายุ100ปี ร้อยปีเรียกตอน75สัญญาตอน75พระสัญญากว่าจะเป็นจริงอ่ะตอนอายุร้อยปีหมายความว่าอับราฮัมอ่ะรอคอยบุตรคนนี้มา25ปีพี่น้องเคยรออะไรที่แบบยาวนานมากๆไหม ยิ่งเรารออะไรที่มันยาวนานและพระเจ้าประทานให้กับเราอะ่ะบุตรคนนั้นน่ะคือพระพรที่มาจากพระเจ้ากลายเป็นว่าบุตรคนนั้นน่ะเป็นที่รักมากๆของอับราฮัมรักมากห่วงมากห่วงมากเพราะนี่คือพระพรแล้วก็รอมาอย่างยาวนานน่ะแต่ในที่สุดสิ่งที่รักมากรอคอยมายาวนานมากแล้วก็ห่วงไว้มากอะ่ะกลายเป็นสิ่งที่พระเจ้านำมาทดลองใจอับราฮัม คราวนี้ถ้าจะเทียบเคียงกับชีวิตของเราอะตอนนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้าจะมอบให้กับท่านท่านกําลังรอคอยหรือหลายครั้งท่านรอคอยมานานแล้วแล้วจนกระทั่งท่านได้พระพรที่มาจากพระเจ้าระวังนะคะบางอย่างที่เราลักมากๆบางอย่างที่เราหวงมากๆบางอย่างที่เรารอมากๆๆเนี่ยพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้นลองใจเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่22 เกิดการลองใจขึ้นจริงๆประชุมการบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่3ต่อมาพระเจ้าทรงลองใจอับ,บราฮัมและตรัสกับท่านว่าอับ,บราฮัมท่านทูลตอบว่าพระเจ้าค่าพระองค์ตรัสว่าจงพาบุตรของเจ้าคืออิสระบุตรคนเดียวของเจ้าที่เจ้ารักพระคัมภีร์บอกอะไรบุตรคนเดียวของเจ้าที่เจ้ารักคือพระพรที่มาจากพระเจ้าไปยังแคว้นโมริยาและถวายเขาที่นั่นเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาลูกหนึ่งซึ่งเราจะบอกแก่เจ้า อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืดผูกอาลาของท่านแล้วก็พาคนใช้หนุ่มไปกับท่านด้วยสองคนกับอิสอัคบุตรของท่านท่านตัดฟืนสําหรับเครื่องเผาบูชาเดินทางไปยังที่ซึ่งพระเจ้าได้บอกท่านเอาล่ะตรงนี้เนี่ย พระเจ้าเนี่ยก็เริ่มมีการทดลองพระเจ้าก็เริ่มมีการทดลองการทดลองนะคือเป็นการทดลองที่ใหญ่มากบอกกับอับราฮัมว่าให้เอาบุตรชายที่รักคนนั้นน่ะไปถวายให้กับพระเจ้าไปถวายให้กับพระเจ้าในขณะนั้นไม่ได้เหมือนกับการถวายปัจจุบันที่บอกโอเคเราถวายตัวให้กับพระเจ้าการถวายในขณะนั้นก็คือต้องฆ่าลูกของตัวเองอ่ะการถวายในขณะนั้นนะแล้วแต่ว่าอับราฮัมเนี่ยขอบคุณพระเจ้าที่อับราฮัมเนี่ยเขาสอบผ่านในเรื่องตรงนี้อับราฮัมเขาสอบผ่านในเรื่องตรงนี้ ก็คือว่าในตอนที่เดินทางไปเนี่ยแม้กระทั่งบุตรชายถามพ่อก็คือถามอับราฮัมว่าเอฟืนก็มีแล้วนะพ่อแล้วแล้วไหนเครื่องเผาบูชาล่ะออับราฮัมก็บอกว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะจัดเตรียมเอาไว้ให้คือในใจของอับราฮัมเนี่ยเขาเชื่อวางใจในพระเจ้ามากๆคราวนี้สิ่งที่พระเจ้าทดลองใจอับราฮัมเนี่ยถ้าจะมาเทียบเคียงกับชีวิตของเราอะ บางครั้งพระพรที่ที่บอกว่าพระเจ้านํามาทดลองเนี่ยพระเจ้าก็ตั้งคําถามกับชีวิตของเราเหมือนกันนะว่าระหว่างสิ่งที่เรารักมากม่กกับพระเจ้าที่รักเรามากม่ะเราเลือกอะไรระหว่างสิ่งที่เรารักมากๆกับสิ่งที่กับพระเจ้าที่รักเรามากๆเราเลือกอะไรระหว่างพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับพระเจ้าที่ประทานพระพรเราเลือกอะไร หลายหลายคริสเตียนหลายคนจึงติดอยู่กับตรงนี้ติดกับดักอ่ะติดกับดักของพระพรเลือกพระพรแต่ไม่เอาพระเจ้าที่ประทานพระพรให้เลือกพระพรแต่ไม่เอาพระเจ้าที่ประทานพระพรให้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่อับ,บราฮัมเขาไม่ได้เลือกแบบนั้นอับ,บราฮัมเขาเลือกพระเจ้าจนกระทั่งถ้าเราไปอ่านนะพี่น้องต้องไปอ่านในพระคัมภีร์ แบบยาวๆก็คือว่าจนวินาทีที่อับราฮัมกําลังจะฆ่ากําลังจะกำลังอิสระกาลังจะเป็นเครื่องบูชาแบบเต็มรูปแบบแล้วพระเจ้าบอกว่าหยุดไม่ต้องแท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราพระเจ้าไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าที่ให้อะไรเรามาแล้วเอาคืนกลับไปไม่ใช่วิสัยพระเจ้านะไม่ใช่วิสัยพระเจ้าที่ให้อะไรแล้วเอาคืนกลับไปแต่พระเจ้าต้องการทดลองดูใจของเราตั้งหาก พระเจ้าต้องการทดลองดูใจของเราต่างหากเมื่ออับราฮัมผ่านเราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ฆ่าอิสระจริงๆหรอกแต่พระเจ้าต้องการดูหัวใจของอับราฮัมในยุคนี้นะคะยุคสุดท้ายเวลาวาระที่พระเจ้าจะใกล้เสด็จกลับมาแล้วเนี่ยมันมีของปลอมเยอะอ่ะคริสเตียนปลอมคริสตจักปรปลอมคําสอนปลอมความเทียมเท็จมันมีเยอะมากแต่พระเจ้าต้องการตัวจริง พระเจ้าต้องการของจริงพระเจ้าต้องการคริสเตียนจริงพระเจ้าต้องการคริสเตียนแท้ต้องการสาวกแท้ต้องการให้เราเดินตามพระเจ้าแบบแท้ๆพระเจ้าทดสอบอับบาฮัมเพื่อจะดูว่าเขาเป็นของแท้ของพระเจ้าหรือเปล่าและถ้าวันนี้พระเจ้ามาทดสอบเราก็แบบเดียวกันพระเจ้ากําลังดูว่าเราอะใช่ของแท้ของพระเจ้าหรือเปล่าเราใช่ตัวจริงของพระเจ้าหรือเปล่าเราเลือกพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใดที่พระเจ้าประทานให้กับเราหรือเปล่า และในวิถีของอับราฮัมเราก็เลยพบว่าเมื่อพระเจ้าสัญญากับเขาว่าเขาจะได้เป็นบิดาของประชาชาติเนี่ยเ,เขาจะได้เป็นพ่อของคนจํานวนมากมายและแท้จริงปัจจุบันอับราฮัมก็คือเป็นบิดาแห่งความเชื่อของทั้งสามศาสนาคริสต์ยิวแล้วก็อิสลามก่อนที่เขาจะได้เป็นบิดาของประชาชาติเขาจะต้องสามารถจัดการกับลูกชายคนเดียวของเขาได้เหมือนก,นกันกับชีวิตของเรา วันนี้อาจจะมีพระสัญญาหลายอย่างที่พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เราเป็นพรต่อคนมากมายนะแต่สิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คืออะไรคุณต้องจัดการกับพระพรเล็กๆที่อยู่ในครัวเรือนของคุณให้ได้ก่อนมันจะมีบททดสอบแบบนี้แหะที่มาจากพระเจ้าตลอดเวลาการที่เราจะเป็นพระพรใหญ่เนี่ยหรือได้รับพระพรใหญ่ที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าต้องทดลองพระเจ้าต้องทดสอบพระเจ้าต้องรู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆอ่ะเราสามารถที่จะดูแลได้ ถิ่นธุรกันดาลของอับราฮัมถิ่นธุรกันดานศีลใช่ไหมเราพูดถึงสินธุรกันดานศีลของอับราฮัมคืออะไรคือการที่จะต้องยอมกล้าที่จะยอมเสียบุตรที่รักแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาไม่ได้เสียพระเจ้าไม่ได้ให้เขาเสียพระเจ้าต้องการดูใจบางครั้งมันก็เหมือนกับเราแหละพระเจ้าต้องการดูใจของเราว่าเราจะตามพระเจ้าเนี่ยจะยอมเสียบางอย่างไหม จะยอมเสียบางอย่างเพื่อให้ได้พระเจ้าไหมหรือคุณจะตามพระเจ้าแบบคุณไม่ยอมเสียอะไรเลยมันมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ทางมันไม่ใช่ทางของพระเจ้าทินทุลกัารดานศีลของอับ,บราฮัมคือการที่เขายอมเสียบุตรแต่พอเขายอมผ่านตรงนั้นไปได้ในที่สุดเขาได้ขึ้นภูเขาซีนายกับพระองค์คือการเป็นบิดาของประชาชาติแล้วก็มีพง์พันมากมายดุจด,ด,ดวงดาวในในใน,ในท้องฟ้าเหมือนกันกับชีวิตของเรานะคะ พระเจ้าทดสอบทดลองอันแรกก็คือพระพรและอับราฮัมก็ผ่านการทดลองนี้เรามาลองคิดในชีวิตของเรานะถ้าสมมุติว่าพระเจ้าจะทดลองเราแบบเดียวกับอับราฮัมบอกแล้วการทดลองมันมันไม่เหมือนกันของแต่ละคนนะคะ ถ้าจะใกล้เคียงกับอับราฮัมก็คือว่าอะไรล่ะที่เราลักมากสําหรับอับราฮัมคือลูกแต่สําหรับบางคนคือสามีสําหรับบางคนคือภรรยาสําหรับบางคนคืองานสําหรับบางคนคือเงินอะไรที่คุณรักมันมากๆระวังนะคะ <c oughs> พระเจ้าจะใช้สิ่งนั้นทดลองใจเราโอเคนอกจากของอับราฮัมแล้วนะ,ะเรามาดูในบุคคลที่สองที่พระเจ้าทดลองเกี่ยวกับเรื่องของ <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของพระพรเช่นเดียวกันก็คือโยบ โยบนะคะโยบนี่เป็นบุคคลที่ถ้าเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยทุกคนจะต้องรู้กิติศัพท์เรื่องราวของโยบเป็นอย่างดีก็ถูกทดลองเกี่ยวกับเรื่องของของพระพร์เช่นเดียวกันแต่ย้อนกลับไปอีกสักนิดหนึ่งนะที่บอกว่า มันไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าที่ให้แล้วให้เรามาแล้วจะเอากลับคืนไปไม่ใช่วิสัยของพระเจ้าที่จะให้เรามาแล้วจะเอากลับคืนไปแต่ว่าผลทุกอย่างอ่ะล้วนมีเหตุผลทุกอย่างล้วนมีเหตุสมมุติว่าพระเจ้าประทานพระพรให้กับคริสเตียนสักคนหนึ่งแล้วประทานพระพรที่แบบมาก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 แล้วก็คาดหวังว่าเขาจะให้พระพรน,นั้นนะ่ะได้ถูกแบ่งปันแจกจ่ายไปใช้ในราชกิจการงานของพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้แจกจ่ายนะพระพรที่มากเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็น ผ่ที่น้อยลงเพราะพระเจ้าเห็นว่าถ้าใช้แค่คนคนเดียวเอาไปเท่านี้ก็พอแต่ถ้าใครก็ตามที่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้ามากแล้วคุณขยายขอบเขตขยายฐานตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะอวยพรให้มีมากขึ้นแล้วก็ถ้าสมมุติเป็นในเรื่องของความสามารถทักษะความชํานาญหรือของประธานพระเจ้าให้มาแล้วเราไม่ใช้ล่ะถ้าพระเจ้าให้มาแล้วเราไม่ใช้แท้จริงพระเจ้าก็ไม่ได้เอาคืนหรอกแต่มันเป็นธรรมชาติที่อะไรก็ตามที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ ได้ใช้มันก็เสื่อมมันก็สึกแล้วมันก็ศูญดังนั้นพระเจ้าไม่ใช่ให้มาแล้วพระเจ้าเอาไปทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุมีผลของมันเองแต่ว่าในกรณีของโยบเหตุผลตรงนี้คืออะไรเหตุผลที่โยบสูญเสียเพราะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นพระเจ้าอนุญาตให้มาซาตานน่ะทำลายสิ่งที่เขามีแต่ถึงกะนั้นก็ยังอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้ากำหนดนะคะ พระเจ้าอนุญาตให้มาซาตานเนี่ยได้ทําบางสิ่งบางอย่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะอยู่ในขอบเขตที่พระเจ้ากําหนดไว้ไม่เพียงแต่โยบหรอกเหมือนกับชีวิตของเราด้วยบางทีหลายครั้งเราก็ขล่องใจหลายครั้งเราก็สงสัยว่าเออทําไมถึงเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทําไมพระเจ้าไม่ปกป้องทําไมพระเจ้าไม่ดูแลบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ไม่ใช่ทุกเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้นะบางทีมันเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบการทดลองที่มาจากพระเจ้าโดยพื้นฐานเนี่ยพระเจ้าต้องการ จะอวยพรคนของพระเจ้าอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าพรที่ได้มาแล้วทาให้ลูกเสียคนพระเจ้าก็ไม่ให้จะดีกว่าแต่มาดูชีวิตของโยบนะคะในโยบบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่สามโยบบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3มีชายคนหนึ่งในแผ่นดินอุสชื่อชื่อโยบชายคนนั้นเป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรมแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าแล้วก็หันเสียจากความชั่วท่านมีบุตรชาย7คนมีบุตรหญิง3าคนมีสัตว์เลี้ยงมีแกะ7 0 0 0พันมีอูดสามพันมีวัวห้าร้อย โอ้เราคิดถึงความมั่งคั่งของผู้ชายคนนี้ใช่ไะลาตัวเมียอีก500และท่านมีคนใช้มากมายดังนั้นชายผู้นี้จึงใหญ่โตที่สุดในบรรดาชาวตะวันออกช,ช,อชาวตะวันออก คือเรื่องราวของโยบสอนเราได้หลายอย่างโยบเป็นคนที่มีความชอบธรรมแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็อวยพรให้เขามั่งมีการที่เราเป็นคริสเตียนแล้วเราล่ํารวยแล้วมั่งมีไม่ได้เป็นบาปนะจริงๆอ่ะพระเจ้าต้องการอวยพรให้เราเป็นพรต่อโลกใบนี้แล้วถ้าเรามีน้อยเราจะช่วยคนอื่นได้ไงเราจําเป็นต้องมีมากแต่คราวนี้เนี่ยพื้นฐานของความบาปมันเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราไปรักสิ่งที่เรามีมากไงเราไปรักสิ่งที่เรามีมากแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับโยบพระเจ้ารู้หัวใจของเขา เจ้ารู้หัวใจของเขาพระเจ้าก็เลยอนุญาตให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งซึ่งชีวิตของโยบเนี่ยหลายครั้งคริสเตียนก็ไวในการตัดสินพิพากษาคนอื่นซึ่งเทศนามาหลายครั้งมากหลายคนพอเราเจอกับคริสเตียนบางคนที่แบบเขาสูญเสียบางอย่างอ่ะแล้วก็เริ่มตั้งคําถามและแล้วก็เริ่มตั้งคําถามแล้วเอ้คนนี้ต้องทําอะไรผิดกับพระเจ้าแน่เลยเนีย่แอบไปทําบาปอะไรมาแน่เลยพระเจ้าจึงให้เต็มไปด้วยการสูญเสีย ย้อนกลับไปที่พระธรรมโยบสิคะถามว่าโยบทําผิดบาปอะไรโยบเนี่ยทั้งดีทั้งชอบทำแล้วก็ยำเกรงพระเจ้าแต่ถึงกรานั้นก็ยังมีเรื่องแย่ๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยบมันเป็นการอนุญาตของพระเจ้าม,มันแล้วแต่กรณีนะพี่น้องก็จะไม่สามารถมาแต่สินพิพากษาได้หรอกบางทีความทุกข์ยากที่เราต้องเผชิญเพราะราบาปนั่นแหละแต่บางทีมันเป็นเรื่องของการทดลองนะคะมันเป็นเรื่องของการทดลองแล้วก็ในโยบบทที่หนึ่งบอกว่าหลไรข้อ21 22บบสองคือ ตอนแรกเนี่ยยกมาวิโยบแบบเขามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะมากมายพอมาซาตานขออนุญ,ญาตแล้วพระเจ้าก็อนุญาตภายในพริบตาเดียวเนี่ยเขาสูญเสียทุกอย่างภายในพริบตาเดียวเขาสูญเสียทุกอย่างแต่ว่าคําพูดที่โยบพูดในข้อที่21และ22อโยบบอกว่าอะไรท่านว่าข้าพระเจ้ามาจากคันมานดาของข้าพระเจ้าตัวเปล่าและข้าพระเจ้าจะกลับไปตัวเปล่าพระเจ้าประทานและพระเจ้าทรงเอาไปเสียสาธุกการแด่พระเจ้าในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นโยบ มิได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเนี่ยต้องปรบมือให้กับโยบนะฮะต้องปรบมือให้กับโยบชีวิตของโยบเนี่ยแบบเป็นชีวิตที่เป็นแบบอย่างให้กับเรามากพอในพริบตาสูญเสียทรัพย์สมบัติทั้งหมดแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าแต่ในเหตุการณ์นี้โยบไม่ได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้ามีอีกเรื่องราวของโยบยังไม่จบตรงนี้ไปดูในบทที่สองไปดูในบทที่สอง ไปดูในบทที่สองข้อที่7ถึงข้อที่10มาซาตานไม่ยอมแค่นั้นนงคะมาซาตานไม่ยอมแค่นั้นไม่ใช่กับโยบนะกับเราทุกคนมันไม่ยอมแค่นั้นหรอกมันไม่หยุดแค่ว่าคุณผ่านการทดลองครั้งที่หนึ่งแล้วคุณจะไม่เจอการทดลองอีกต่อไปมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ มาซาตานไม่หยุดแค่นั้นไปขอกับพระเจ้าอีกคราวนี้พระเจ้าก็อนุญาตอนุญาตให้มาแตะตัวเมื่อกี้แตะแค่ทรัพย์สินนะแต่คราวนี้แตะตัวซาตานจริงออกไปจากเบื้องพระพักของพระเจ้าและให้ย่อเป็นฝีร้ายตั้งแต่ฝ่าเท้าอาจจะบอกว่าตั้งแต่ฝ่าเท้าฝ่าเท้าอยู่ข้างล่างนะตั้งแต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมศีรษะและท่านก็เอาชิ้น ม่อแตกขู่ตัวของท่านแล้วก็นั่งอยู่ในกองขี้เท่าแล้วภรรยาท่านเรียนว่าท่านจะยังยึดมั่นในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือจงแช่งพระเจ้าและตายเสียเถอะโอโใ้ในตรงนี้เนะี่ยสิ่งที่อยากจะหนุนใจชีวิตของเรานะหนุนใจคนที่อยู่ในครอบครัวของคริสเตียนด้วยคนที่จะให้กำลังใจเราหรือทำลายกำลังใจเราไม่ใช่คนนอกนะ ภรรยาของของโยบเองอ่ะบอกให้แช่งด่าพระเจ้าและภรรยาของโยบก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวตั้งตัวตีบอกว่าจะยังสัตย์ซื่อกับพระเจ้าอีกเหรอพระเจ้าทําขนาดนี้พระเจ้าเอาก่อให้เกิดแบบเนี้ยจริงจริงเรื่องราวแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราเนาะเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเองอยากจะรักษาความเชื่อนะแต่คนรอบข้างอ่ะบั่นทอนความเชื่อของเราจังเลย คนรอบข้างบั่นทอนความเชื่อของเราจังเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของโยบแบบมันเป็นแบบอย่างให้กับชีวิตของเราไปที่ข้อสิบบอกว่าอะไรฮะไปที่ข้อสิบบอกว่า แต่ท่านตอบนางว่าเธอพูดอย่างหญิงโฉดพึงจะพูดเราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์ของพระเจ้าและจะไม่รับของไม่ดีบ้างหรือในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้นยอบไม่ได้กระทําผิดด้วยดินฝีปากของตนอีกครั้งหนึ่งที่พระคัมภีร์บันทึกว่าต่อให้ยอบเจอกับสถานการณ์เลวร้ายเขายังรักษาวาจาไม่ให้ผิดกับพระเจ้าและในตรงนี้เนี่ยยอบบอกกับภรรยาว่าจะรับแต่สิ่งที่ดีเหรอสิ่งไม่ดีจะไม่รับเหรอพื้นฐานนะคะพื้นฐานนะเพื่อให้คริสเตียนเข้าใจโดยทั่วหน้ากันพระเจ้า พระาองค์นี้จะประทานแต่สิ่งที่ดีให้กับเราพระเจ้าองค์นี้ประทานแต่สิ่งที่ดีให้กับเราสิ่งไม่ดีไม่ได้มาจากพระเจ้าสิ่งไม่ดีไม่ได้มาจากพระเจ้าแต่หลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการขัดเกลาอุปนิสัยของเราแล้วก็เพื่อทดลองว่าเราของจริงหรือของไม่จริงของพระเจ้าอะคราวนี้ชีวิตของโยบแตกต่างจากอิสราเอลแบบสิ้นเชิงเลยนะ โยอบอะสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่ทําผิดด้านวาจากับพระเจ้าเลยย้อนกลับไปที่อิสราเอลสิเขายังไม่ได้สูญเสียอะไรเลยเขาเพียงแค่ไม่ได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็บ่นต่อว่าพระเจ้าคุณเห็นความแตกต่างระหว่างสองสองกลุ่มบุคคลนี้ไหมฮะอิสราเอลไม่ได้เสียอะไรเลยแต่บ่นต่อว่าโยบสูญเสียทุกอย่างแต่ไม่บ่นต่อว่าพระเจ้าเลย คุณคิดว่าบุคคลแบบไหนที่จะนั่งอยู่ในใจของพระเจ้าล่ะยอบเนี่ยเสียทุกอย่างในงพระคัมภีร์บันทึกยอบเสียทุกอย่างยอบเสียทุกอย่างแต่เขาไม่เสียความเชื่อนะ่ะเสียทุกอย่างแต่รักษาความเชื่อคราวนี้ถ้าถ้าเทียบกับชีวิตของเราอ่ะอินไม่รู้น,นะว่าสถานการณ์ของโควิดอ่ะเราเสียอะไรกันไปบ้าง แต่สิ่งที่พระเจ้าอยากจะหนุนใจก็คือคุณเสียอะไรคุณก็เสียได้นะแต่คุณอย่าสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าอย่าให้เส้นทางในทางถ่งธุรกันดารนนะ่ะทำให้คุณเลิกเชื่อเพราะมันแค่กลางทางเท่านั้นคุณยังไม่ถึงปลายทางกับพระเจ้าเลยมาดูปลายทางของโยบโยบอยู่ในโยบ42ข้อที่1ถึงข้อที่สองแล้วก็ข้อที่10แล้วโยบทูลพระเจ้าว่าข้า,ราพระองค์ทราบแล้วว่าพระองค์ทรงกระทําทุกสิ่งได้และพระประสงค์ของพระองค์จะไม่หดหู่ไปเลย ยอบเชื่อว่าพระเจ้าทำทุกสิ่งได้เราเรายังต้องเชื่อแบบนั้นน่ะพระเจ้าทำทุกสิ่งได้และสิ่งที่เราจะต้องยึดไว้พระประสงค์ของพระเจ้าจะไม่หดหู่ไปสำหรับชีวิตของเราอ่ะสถานการณ์อาจจะหดหู่นะคนรอบข้างอาจจะทำให้เราหดหู่นะแต่แผนการและพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เคยทำให้เราหดหู่เลย บอกคนข้างๆนะฮะพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยกันอย่าหดหูอย่าหดหูมันไม่ใช่วิสัยคนของพระเจ้าอะเราจะต้องไม่หดหูแล้วก็ในบทที่ในข้อที่10และพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าจากสิ่งที่มีอยู่ก่อนเอาล่ะชีวิตของโยบเนี่ยก็เป็นชีวิตที่หนุนใจเรามากๆ เมื่อเขาเจอกับถิ่นทุรกันดารเมื่อเขาเจอกับถิ่นทุลกันดารเขาไม่ยอมแพ้ไงเขาไม่ยอมแพ้เขาไม่เลิกเชื่อเขาเขายืนหยัดในความยำเกรงพระเจ้าแล้วในที่สุดเนี่ยเมื่อผ่านพ้นจากการทดลองเนี่ยพระเจ้าก็ได้ประทานพระพรมากเป็นสองเท่าแล้วอ่านไปแล้วว่าว่าเขามีเขามีลูกเขามีทรัพย์สินเขามีสัตว์เลี้ยงเขามีทรัพย์สมบัติ ตอนแรกมีมากเท่าไหร่ที่เราบอกว่าโอ้โหเขาเป็นเป็นที่พูดเป็นที่รู้จักในในตะวันออกเลย คิดดูใช่ไหมบ้านปลายเขามีมากกว่านั้นและนี่คือวิถีชีวิตที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างถิ่นธุรกันดารศีลที่โยบต้องเผชิญคืออะไรการสูญเสียแทบจะทุกอย่างเสียทรัพย์เสียลูกเสียสุขภาพเสียเพื่อนเสียชื่อเสียงแต่พอเขาผ่านถิ่นธุรกันดารตรงนั้นมาได้โยบก็มีภูเขาซีนายเป็นของตัวเองคือการที่พระเจ้าประทานทุกสิ่งมากกว่าเดิมเป็นสองเท่า และสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะหนุนใจในเช้าวันนี้มากๆเลยคือถ้าตอนนี้เรากำลังสูญเสียบางอย่างในถิ่นธุรกันดานถ้าตอนนี้เรากำลังสูญเสียบางอย่างในถิ่นธุรกันดานท่องไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะมันยังไม่ใช่จุดจบมันยังไม่ใช่จุดจบของเรานี่มันแค่กลางทางเท่านั้นกลางทางเท่านั้นนะคะการ ถินธุรกนานันเป็นแค่กลางทางไม่ใช่จุดจบและเชื่อมั่นใจได้เลยนะว่าในระหว่างทางอ่ะถ้าพราะเจ้าอนุญาตให้เราสูญเสียอะไรอ่ะมันเทียบไม่ได้เลยกับปลายทางที่พระเจ้าจะชดเชยให้กับคนของพระองค์ดังนั้นอ่ะอยากจะหนุนใจนะคะถ้าเป็นซีรีส์เกาหลีเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้มีอีกไหมนะซีรีส์เกาหลีจะบอกว่าอะไรไฟติ้งใช่ไหม นางเอกจะชอบบอกกับพระเอกว่าแบบไฟติ้งหรือว่าถ้าแบบปัจจุบันก็จะต้องบอกว่าฮึบฮึบนะฮะปัจจุบันจะต้องบอกว่าฮึบฮึบพระก็เลยอยากจะหนุนใจทุกคนนะฮึบฮึบไปด้วยกันนะคะอดทนนิดนึงทินทุรกันดาน่ะมันเป็นแค่เรื่องชั่วข่าวแต่ภูเขาสีนายที่เราอยู่กับพระเจ้ามันเป็นเรื่องนิรันต์นะคะผ่านมันไปให้ได้ผ่านไปด้วยกันอย่ายอมแพ้นะคะเดินต่อเอาล่ะเรามาดูประการที่2ด้วยกันนะะเรามาดูประการที่2วันนี้มีแค่3ประการสิ่งที่พระเจ้าสามารถที่จะ ทดสอบทดลองเราเนี่ยนอกจากเรื่องของประพ์และประการที่สองพระเจ้าใช้อะไรทดลองเราประการที่สองก็คือพระเจ้าใช้เรื่องของความโลภพระเจ้าใช้เรื่องของความโลภเพื่อมาทดลองคนของพระเจ้าเอาล่ะเรามาดูด้วยกันนะ ย้อนกลับไปที่พระธรรมอพยพบทที่16ข้อท,ที่4นั่นแหละในประโยคกลางๆจริงๆประโยคเดียวกันเมื่อกี้ดูเถิดเราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุดฝนสําหรับเจ้าและในประเด็นต่อมาบอกว่าให้ประชาชนออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่ง ให้ประชาชนออกไปเก็บกินนะทุกวันให้พอกินเฉพาะวันหนึ่งหนึ่งอาหารที่ตกลงมาจากฟ้าเนี่ยหรือว่า,ามานาหรือว่ามานาเนาะเราคิดดูแบบเราเวลาเรามาอ่านประวัติศาสตร์ตรงนี้อิสรเาเอลเป็นชนชาติได้แบบน่าอิจฉามากๆเพราะเขาได้เห็นการอัศจรรย์จากพระเจ้าพี่น้องลองคิดดูสิถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ที่แบบเ่อมีอาหารตกลงมาจากฟ้าทุกวันให้เรารับประทานอะ อเราควรจะเป็นคนที่รักพระเจ้าสุดๆเลยถูกไหมคะแต่จริงๆในปัจจุบันเนี่ยทเทียบเคียงกันน่ะมันก็เหมือนกันแหละเราไม่ได้มีอาหารที่เราเห็นว่าตกลงมาจากฟ้าเหมือนมานาแต่เวลาที่เราเดินตามพระเจ้าทุกวันที่เราไม่ขาดแคลนไม่ขาดสนก็เท่ากับเราได้รับมานาประจําวันที่มาจากพระเจ้าแล้วแล้วก็คราวนี้เนี่ยการที่พระเจ้าบอกว่าไปเก็บแค่วันต่อวันนะแล้วก็แค่พอกินก็พอพระเจ้าห่วงเหรอเปล่าพระเจ้าไม่ได้ห่วง พระเจ้าให้จํากัดเหรอเปล่าพระเจ้าไม่ได้จํากัดแต่ที่พระเจ้ากําหนดไว้แบบนั้นเพราะพระเจ้าต้องการจํากัดวิญญาณของความโลภพระเจ้าต้องการกําจัดวิญญาณของความโลภให้ออกไปจากชีวิตคนของพระองค์ในพระธรรมอพยพบทที่16นะคะเราต้องไปอ่านต่อเนื่องในข้อที่16ถึงข้อที่22นี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบัญชา ไว้ก็คือว่าให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิ่มให้ให้เก็บคนละโอเมอร์ก็คือเครื่องตวงของฮิบรูเกือบเท่า4ลิตรโอ้พี่น้องคิดดูสิสลิตรนี่ก็เยอะนะไม่รู้วันวัน,วนหนึ่งคนกินข้าวกี่เอใน1มื้ในห,นในหนวันก็อาจจะได้แล้วนะตามจํานวนคนมากน้อยซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ของท่านชนชาติอิสราเอลก็กระทาตามบางคนเก็บมากบางคนเก็บน้อยแต่เมื่อเขาใช้โอเมอร์ตวง คนที่เก็บได้มากก็ไม่มีเหลือและคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่ทุกคนเก็บได้เท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดี โมเสสจึงสั่งว่าอย่าให้ผู้ใดเก็บเหลือไว้จนถึงรุ่งเช้าแต่เขาไม่ได้เชื่อฟังโมเสสบางคนเก็บส่วนหนึ่งไว้จนถึงรุ่งเช้าอาหารนั้นก็เน่ากลายเป็นนอนและบูดเหม็นโมเสสจึงโกรธคนเหล่านี้เขาเก็บกันทุกๆุกเช้าเท่าที่คนหนึ่งรับประทานพอดีแต่เมื่อแดดออกร้อนจัดอาหารนั้นก็ละลายไปอยู่มาเมื่อถึงวันที่6เขาก็เก็บอาหารเป็นสองเท่าคือคนละสองโอเมอร์บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนก็มารายงานต่อโมเสส เอาละพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจสําหรับชีวิตของเรานะคะพระเจ้าเนี่ยประทานมานามาให้เพื่อเราเก็บวันต่อวันให้เราเก็บวันต่อวันและพระคัมภีร์บันทึกถึงตรงนี้วิถีคนของพระเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวิธีของการมีน้อยแต่หาขาดไม่ วิถีคนของพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นวิถีของการมีน้อยแต่หาขาดไม่พระเจ้าเนี่ยไม, <c oughs> พไม่พระเจ้าสอนไม่ให้เราโลภพระเจ้าสอนไม่ให้เราโลภพระเจ้าประทานอาหารประจําวันพระพรวันต่อวันพระพรวันต่อวัน,วน,วนเหมือนกับที่ พระเยซูนำให้เราอธิษฐานขออาหารได้ไหมขอได้แต่ขอแบบไหนคะขออาหารประจําวันขออาหารประจําวันหมายถึงขออะไรในแบบที่แบบพอดีกับตัวและในพระธรรมสุภาษิตก็คือว่าพ,พ,พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานให้พระเจ้าเลี้ยงเราแบบพอดีตัวนะให้พระเจ้าเลี้ยงเราแบบพอดีตัวแล้วกเ็เพิ่มเติมก็คือว่าพระคัมภีร์ใ พระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าให้เราเก็บมานานวันต่อวันแต่ว่าความอัศจรรย์ของพระเจ้าหลายๆคนก็เลยบอกว่าโอ้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าของวันต่อวันใช่เป็นพระเจ้าของวันต่อวันแต่รู้ไหมว่าพระเจ้าก็เตรียมทุกทุกวันให้กับเราในหวันก่อนที่จะถึงวันสบาโตที่เป็นวันที่พักเป็นวันที่พระเจ้าให้เราเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าให้เก็บแค่วันละหนึ่งใช่ไหมฮะพระเจ้าให้เก็บแค่วันละหนึ่งแต่ พอถึงวันก่อนที่จะถึงวันสบาโตพระเจ้าให้เก็บได้สองเพื่อที่พอวันสบาโตทุกคนจะพักจากหน้าที่การงานแล้วอยู่กับพระเจ้าอย่างเต็มที่พระพรของพระเจ้าเนี่ยในในวาระปกติพระเจ้าก็ดูแลเราในแบบวันต่อวันแต่ในวาระที่ผิดปกติหรือในวาระเร่งด่วนพระเจ้าจะเพิ่มแล้วก็ข,ขยายขนาดของพระพรตามความจำเป็นในชีวิตของเรา และสิ่งนี้ก็เป็นหนุนใจเพิ่มเติมถ้าจะเปรียบเทียบกับวิถีชีวิตคริสเตียนหลายคนทํางานวันอาทิตย์ไงคะหลายคนทํางานวันอาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์เป็นวันที่ที่มีคนมาใช้บริการเยอะมากที่สุดแต่ลองลอง,ลองประยุกต์จากพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะวันอาทิตย์ลองจัดเวลาให้กับพระเจ้าแล้วขอให้พระเจ้าชดเชยให้กับคุณแทนในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ลองดูนะคะลองดูว่าคุณจะได้รับพระพรที่มากขึ้นหรือพระพรตามพระสัญญาตรงนี้หรือไม่นะคะแล้วก็ วิถีชีวิตของคริสเตียนคือมีน้อยแต่หาขาดไม่แต่ก็มีอีกอันนึงที่ในพระคัมภีร์เดียวกันมีน้อยหาขาดไม่ก็จริงแต่มีบางคนที่มีมากแล้วไม่เหลือมีน้อยหาขาดไม่แต่คนบางคนมีมากแล้วไม่เหลือคนแบบไหนที่มีมากแล้วไม่เหลือคือคนโลภคนที่มีมากแล้วไม่เหลือก็คือคนโลภในย่อบทที่20ข้อที่20นะคะใน <c oughs> ในย่อบทที่20ข้อที่20บอกว่า เพราะความโลภของเขาไม่รู้จักหยุดยัง้งเขาจะเก็บสิ่งที่เขาพอใจไว้ไม่ได้เลยเนี่ยพระเจ้าอสอนเอาเรื่องของความโลภมาทดลองใจเราแล้วเราอยากรู้ว่าใครเป็นคนโลภคนแบบไหนเป็นคนโลภหรือวัดตัวเองก็ได้บางคนไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองโลภนะอยากรู้ว่าคนแบบไหนเป็นคนโลภหรือว่าเราโลภหรือเปล่าก็คือคนที่เงินซื้อเขาได้อะค่ะคนที่เงินซื้อเขาได้อ่ะนั่นอ่ะเขาเรียกว,ว่าคนโลภ เงินซื้อเข้าได้หมายถึงอะไรคุณสามารถตายได้เพราะเงินน่ะคุณยิ้มได้เพราะเงินงานคุณเคลื่อนได้เพราะเงินคุณทําบางอย่างที่ผิดให้เป็นถูกได้เพราะเงินเอาเงินมาเป็นตัวตั้งดราม่าเร็วๆนี้ถูกไหมดราม่าเร็วๆนี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังแวดล้อมไปด้วยพนักงานที่โอเคเขา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 จะแก้ตัวว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ลากฐานที่เราเห็นจากดราม่าตรงนี้คือไม่ไม่มีอะไรปฏิเสธได้พื้นฐานคืออะไรความโลภไม่พอ ที่ได้อะไม่พออยากได้มากกว่านั้นที่ได้ไม่พออยากได้มากกว่านั้นแล้วมันก็เลยเป็นเครื่องคัดกรองว่าเอาเวลาเราจะเลือกคนทํางานเนาะเวลาจะเลือกคนทํางานนะคะอย่าเลือกคนโลภอย่าเลือกคนโลภอย่าเลือกคนที่เงินซื้อเขาได้เอานอกจากดราม่าที่เป็นเรื่องจริงของยูทูบเบอร์คนนี้แล้วคือมีอีกภาพหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงอันนี้มาจากละครอันนี้มาจากละครนะคะแต่ว่าเป็นละครที่ ไม่ได้ดูหรอกแต่เห็นว่าเขามีโพสต์อันนี้ก็ดูเข้าท่าดีในเรื่องอเพลงบินใบยิ้วมั้งเน้นมาตัวร้ายทั้งสองคนนะตัวร้ายทั้งสองคนทําสิ่งเลวร้ายแล้วก็ตัวร้ายคนแรกอ่ะถามตัวร้ายคนที่สองว่าเสียเสียสั่งตํารวจได้เลยเหรอครับเสียคนนี้บอกว่าฉันไม่ได้สั่งฉันซื้อ <laughs> อย่ามาฟ้องหมินประมาทนะละครอันนี้ละครไม่ใช่เรื่องจริง ถ้าเงินซื้อได้เนี่ยคุณคิดว่าถ้าเราอยู่ในสังคมที่เงินซื้อได้อะจะเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าไม่ไม่ปรารถนาจะสร้างสังคมที่เต็มไปด้วยคนโลภและนอกจากเรื่องนี้นะพี่น้องไปดูเรื่องแบทแมนกันเลยฮะแบทแมนนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงอีกเช่นเดียวกันแต่มันเป็นภาพสะท้อนของสังคมที่ป่วยสังคมที่แหลกเหลวสังคมที่เละเทะเพราะอะไร เพราะเพียงแค่ใครบางคนในสังคมนั้นน่ะที่เขากลุ่มชะตากรรมแล้วเขามีความโลภในแบทแมนนะคะในเรื่องแบทแมนนะคะไม่ใช่เรื่องจริงอายการนักการเมืองตำรวจโลภรวมตัวกันทำชั่วทำให้ทั้งเมืองปั่นป่วน พระเจ้าไม่ต้องการที่จะเห็นสังคมแบบนั้นเกิดขึ้นจริงๆในโลกใบนี้จึงต้องค่อยๆกำจัดวิญญาณแห่งความโลภในชีวิตของเราหลายๆคนเอาล่ะเรามาดูด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเรามาดูด้วยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างดูตัวอย่างของสองบุคคลก็คืออาคาร อาคารนะฮะบอกแล้วอถ้ามีลูกหลานจะตั้งชื่ออาคารอาคารเนี่ยก็เป็นบุคคลที่พ่ายแพ้ต่อการทดลองเกี่ยวกับเรื่องของความโลภวันนี้ถ้าคนอ่านพระธรรมอ่านแล้วอธิษฐานอยู่ในเรื่องราวตรงนี้แหละคะ่ะพระธรรมโยชัวโยชัวบท7ข้อ1แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดเรื่องของของที่ต้องถวายเพราะอาคารได้นําของถวายบางส่วนไปเป็นของตนและพระพิโรธของพระเจ้าก็พุ่งขึ้นต่อคนอิสราเอลและในข้อที่1 9ถึงยี่ายอโยชัวจึงกล่าวแก่ คานว่าลูกเอ๋ยจงถวายพระสิริแด่พระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลและถวายการสรรเสริญแด่พระองค จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทําอะไรลงไปอย่าปิดบังไว้จากข้าเลยและอาคารก็ตอบโยชูวาว่าเป็นความจริงแล้วที่ข้าพระเจ้าได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาพระเจ้าของอิสราเอลข้าพระเจ้าได้กระทําดังนี้ในหมู่ของที่ริบมาข้าพระเจ้าเห็นเสื้อคลุมงามตัวหนึ่งของมาบิโลนกับเงินสองร้อยเชเคเชเคอ่านเชเควหรือเปล่าและทองคําแท่งหนึ่งข้าพระเจ้าโลภอยากได้เป็นอยากได้ของเหล่านั้นจึงเอามาและดูเถิดซ่อนอยู่ในใต้ดิน ในเต็นท์ของข้าพเจ้าเอาละสิ่งที่จะเป็นบทเรียนกับเราก็คือว่าอาคารน่ะเป็นเพียงแค่บุคคลคนเดียวของทั้งกองทัพที่ทําปิดกับพระเจ้าในเรื่องของความโลภนะคะแต่ความโลภของบุคคลคนเดียวสามารถทําให้ทั้งกองทัพพังได้เลยดังนั้นการทดลองที่มาถึงชีวิตของเราในส่วนหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าต้องการให้เรา ำกำจัดกำจัดวิญญาณของความโลภและส่วนหนึ่งที่ที่พระเจ้าหนุนใจเราเกี่ยวกับเรื่องของการจํากัดวิญญาณตรงนี้คืออะไรทาไมให้มีการถวายละ่ะกำจัดวิญญาณของการโลภนะคะคุณมีมากเพื่อที่จะเป็นพรไม่ใช่มีมากเพื่อที่จะโลภกอบโกยกรรมนะความโลภของคนคนเดียวก็คืออาคารเนี่ยทำลายทั้งกองทัพตอนนั้นน่ะก่อนหน้านิโยยูชวานําทั้งกองทัพเดินผ่านแม่น้ําจอแดนเหมือนโมเสสเดินพาอิสราเอลเดินผ่านทะเลแดง แล้วก็เขาก็ยึดเยริโคได้แต่ว่าเมืองต่อไปยึดไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีใครสักคนหนึ่งทําบาปดังนั้นเนี่ยอีกครั้งหนึ่งย้ําเตือนนะ,ะเลือกคนมาทํางานเลือกคนร่วมทีมเนี่ยอย่าเลือกคนที่โลภนะ,ะอย่าเลือกคนที่เอาเงินเป็นที่ตั้งในที่สุดเขาจะเป็นคนที่ทําลายทุกสิ่งอย่างเอาล่ะคราวนี้เรารู้ได้ไงว่าคนเราเลือกเงินเป็นที่ตั้งคือการที่เขาเดินมาแล้วเขาถามว่าเขาจะได้เท่าไหร่โดยไม่อธิบายว่าเขาทําอะไรได้บ้าง และอินอินอยากจะขอบคุณพระเจ้าสําหรับทีมงานของคริสตจักจารร่วมนิมิตกรุงเทพนะโดยเฉพาะทีมที่ทํางานรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาเขาเขาและตัวอินด้วยนะเราเนี่ยอาจจะบกพร่องไม่ดีในหลายเรื่องนะอ้าอินไม่ชมตัวเองก็แล้วกันอินขอชมทีมก็แล้วกันนะอาจจะบกพร่องในหลายเรื่องและไม่สามารถการันตีว่าเขาดีในหลายๆเรื่องแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าสามารถการันตีได้ก็คือว่าทีมที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่คริสตจักจารร่วมนิมิตกรุงเทพไม่มีใครสักคนหนึ่งโลม ไม่เคยมีใครเข้ามาทำงานแล้วถามว่าเขาจะได้เท่าไหร่ คือเขายินดีได้เท่าไหร่เขาเอาเท่านั้นบางคนลาออกจากเงินเดือนที่เงินเดือนสูงเพื่อจะได้มารับใช้พระเจ้าดังนั้นถ้าพี่น้องร่วมนิมิตยังอยู่ตรงนี้ปรบมือให้กับทีมงานของคริสตจักรด้วยกันนะคะเอาส่งหัวใจก็แล้วกันปรบมืออินไม่ได้ยินอะ่ะส่งหัวใจมานะ,ะส่งหัวใจมาเป็นการให้กําลังใจว่าเราอาจจะบกพร่องในหลายเรื่องนะแต่เรื่องความโลภเนี่ยอินรับประกันเลยว่าทุกคนผ่านนะ,ะแล้วก็นอกจากอา,อาคารนะคะนอกจากอาคารแล้วเรามาดูอีกบ,บุคคลหนึ่งเกฮัสี H C. เกฮาซีคือใครเกฮาซี Ge นี่คือ,เป, uh, คอ ya. เป็นคนใช้ของเอลียาเป็นคนใช้ของเอลียาเรื่องราวมันอยู่ในพระธรรมสองพงกษัตริย์บทที่5ค่ะเรื่องราวมันอยู่ในพระธรรมสองพงกษัตรย์บทที่5 จุดเริ่มต้นก็คือมีนาอามานนาอามานก็คือเป็นผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาของซีเรียเป็นคนสําคัญของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้าทรงนําชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นวีรบุรุษแต่ว่าท่านเป็นโลกเหลือนคุณพ่อเนี่ยเคยเทศนาหลายๆครั้งก็คือว่าต่อให้เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่แค่ไหนที่อยู่ในโลกคุณก็หนีไม่พ้นปัญหานาอามานเป็นกองทัพเป็นเป็นเป็นผู้นํากองทัพใหญ่แต่ถึงกระนั้นก็เป็นโลกเหลือนแล้วก็มีคนแนะนําว่าให้มาหาคนของ พระเจ้าสิเขาก็มาหาพอมาหาปุ๊บเอลิชาก็แนะนําว่าให้เอาตัวเนี่ยไปจุ่มลงในแม่น้ําจอแดงชี้แรกเขาก็บอกว่าโอ้โหนึกว่าจะเจอนึกว่าจะมีการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จนคนใช้ของเขาเองก็ให้แง่คิดบอกว่าก็ถ้าเขาให้ทํายากกว่านี้ท่านยังทําเลยเขาให้ทําง่ายๆก็ไปทําเถอะก็เลยไปจุ่มตัวลงในอแม่น้ําแม่น้ําจอแดงถูกไหมน่าจะถูกแล้วนะอะแล้วหลังจากนั้นเขาก็หายพอพอนาอามานหายจากการเป็นโรคเรื้อน่ะสิ่งที่นาอามาน กลับมาทํากับเอลีชาก็คือว่าแล้วท่านก็กลับไปยังคนของพระเจ้าในข้อที่1 5บหถึงสินะคะแล้วท่านน่ะก็กลับไปยังคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพักพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ข้างหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูเถิดครับพระเจ้าทราบแล้วลว่าไม่มีพระเจ้าไม่มีไม่มีพระเจ้าเว้นวรรคจังหวะผิดนิดนึงไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอท่านรับของกำนันสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิด แต่ท่านท่านนี่คือเอลิชาเอลิชาตอบว่าพระเจ้าซึ่งข้าพระเจ้าปนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ชันใดข้าพระเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยแล้วเขาก็ชักชวนให้เอลิชารับไว้แต่เอลิชาก็ได้ปฏิเสธเอลิชาก็ได้ปฏิเสธเอาตรงนี้ก็พอในส่วนตรงนี้ก่อนที่เราจะไปดูถึงเกฮัสีเราดูที่เอลิชาก่อนเอลิชาเนี่ยก็คือว่าเขาสอบผ่านเขาไม่โลภเขารับใช้พระเจ้าเขาไม่โลภเขารับใช้พระเจ้าแล้วก็สิ่งที่เอลิชาหนุนใจหนุนใจ หนุนใจข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็อยากจะหนุนใจทุกคนคือถ้าเราอยากจะได้รับพระพรจริงๆมนุษย์ทุกคนอยากได้รับพระพอรอยากเห็นการอัศจรรย์แต่เอลิชานะ่ะทำให้เรารู้ว่าพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นกับผู้เชื่อคืออะไรคือการที่พระเจ้าเลือกใช้ชีวิตของเรา คือการที่พระเจ้ายเลือกใช้ชีวิตของเราให้เราได้เป็นพระพรต่อคนอื่นพระพรอื่นใดเนี่ยเอลิชาไม่ต้องการเขาต้องการแค่ได้รับใช้พระเจ้าดังนั้นน่ยสิ่งน,นี้นะคะถ้าพี่น้องกําลังรับใช้พระเจ้าอยู่นี่คือพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ส่งประทานให้แล้วอัศจรรย์ที่สุดคืออะไรเราเป็นคนบาปคนนึงอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนเก่งเราไม่ได้เป็นคนดีงามเราไม่ได้เป็นคนสูงส่งอะไรแต่พระเจ้าเรียกให้เรารับใช้ในพันธกิจที่สูงส่งอย่างนี้คุณจะไม่เรียกว่าอัศจรรย์เหรอคะจริงจริง วิถีชีวิตคริสเตียนนะ่ะอัศจรรย์ที่สุดแล้วควนี้กลับมาที่เกฮาซี H C, กลับมาที่เกฮาซี H C. ในข้อที่1 9ถึง20อ่อะเมื่อกี้เนี่ยเอลิชาปฏิเสธบอกว่าไม่เอาแต่ข้อที่19 20เอลิชาตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดและเมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนะักเกฮาซี H C, คนใช้ของเอลิชาก็คิดว่าดูสินายของข้าพเจ้าไม่ยอมรับจากมือของนาอามานซึ่งนำมาพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะวิ่งไปเอาโอ้ เนี่ยเอลิชานี่เอลิชาตอนนี้ก็คือคนรอบข้างเขาไม่ใช่คนรอบข้างเฉพาะเกฮีก็แล้วกันเกฮีเป็นคนโลภนายไม่เอาแต่คนใช้อยากได้ก็วิ่งไปขอแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นในข้อที่2 5ถึง27เกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนเอลิชาถามว่าเกฮาซีไปไหนมาหลังจากที่เขาไปขอขอของมานะฮะไปไหนมาเขาก็ตอบว่าไม่ได้ไปไหน <c oughs> โกหกหน้าตายไม่ได้ไปไหนแล้วประโยคนี้ เอลิชาบอกว่าแต่ท่านกล่าวแก่เขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถลบตอนรับเจ้านั้นจิตใจของเจ้าจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าดอกหรือนั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเสื้อผ้าสวนต้นมะกอกเทศและสวนองุ่นแก่และโคและคนใช้ชายหญิงหรือ ฉะนั้นโรคเลือนของนาอามานจะติดอยู่ที่ตัวของเจ้าและเชื้อสายของเจ้าตลอดไปเป็นนิดเขาก็ออกไปจากหน้าท่านแล้วก็เป็นโรคเลือนขาวอย่างหิมะเอาละสิ่งที่เกฮาซีสอนเรานะสิ่งที่เกฮาซีสอนเราก็คือว่าเขาไม่ผ่านการทดลองอ่ะเขาโลภในที่สุดเขาได้เขาเป็นโรคเลือน หนุนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรที่มันเป็นของของคนอื่นอย่าไปอยากได้อะไรที่มันเป็นของของคนอื่นเพราะบางครั้งนอกจากเราไม่ได้ของของเขาอะเรายังได้บางอย่างที่เราไม่ควรได้กลับมาด้วยเกฮซอยากได้ของแต่สิ่งที่ได้มาคือโรคเรื้อนดังนั้นอย่าอย่าโลภนะอย่าโลภและสิ่งที่จะหนุนใจตรงนี้ก็คือว่าเส้นทางของการรับใช้พระเจ้าอะ เส้นทางของการรับใช้พระเจ้าไม่ได้เป็นเส้นทางของการเรียกร้องไม่ได้เป็นเส้นทางของการเรียกร้องเพื่อจะรับผลประโยชน์ถ้าคุณเจอผู้รับใช้ที่เรียกร้องที่จะรับผลประโยชน์เขาเขาไม่ใช่ตัวจริงของพระเจ้าอ่ะตัวจริงของพระเจ้าไม่ใช่เส้นทางของการเรียกร้องผลประโยชน์ แต่ว่าเป็นเส้นทางของการที่เราจะเป็นพระพรพระเจ้าเลือกให้เรารับใช้พระเจ้านั่นแหละพระพรที่ดีที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะรับเกียรตินั้นดังนั้นถ้าคุณอยู่ในจุดจุดนี้ให้รักษารักษาเกียรติของพระเจ้าแล้วก็รักษาเกียรติของตัวเองนะคะรักษาเกียรติของพระเจ้ารักษาเกียรติของตัวเองอย่า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 ทำตัวเป็นคนโลภแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจแบบหนุนใจก็คือว่าเมื่อเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้หมายถึงเส้นทางของการรับใช้พระเจ้านะคะ ให้คําของเอลิชาอันนี้เอาไว้หนุนใจคนที่รับใช้พระเจ้าเลยนะหนุนใจคนที่รับใช้พระเจ้าเลยให้ให้คาของเอลิชาย้ําเตือนแล้วว่าควรหรือที่เราจะไปจดจ่ออยู่กับเสื้อผ้าสวนต้นมะกอกเทศสวนองุ่นแกะหรือโครหรือชายหญิงหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เราอยากจะได้รับจากคนที่เราไปเป็นพรหรือคนที่เราช่วยเหลือเขาอะ มันไม่ใช่อย่าให้ใจข,ของเราอ่ะแขวนอยู่กับทรัพย์อย่าให้ใจของเราแขวนอยู่กับทรัพย์เรารับใช้พระเจ้าแล้วเราจะได้อะไรแต่ให้ใจของเราอ่ะแขวนอยู่กับการรับใช้พระเจ้าการที่เราเป็นคนงานของพระเจ้าพระเจ้าอ่ะจะดูแลเราพระเจ้าอ่ะจะดูแลเราในลูกาบทที่22ขก้อที่35พระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า เมื่อเราได้ใช้ให้ท่านทั้งหลายออกไปโดยไม่มีถุงเงินไม่มีย่ามไม่มีรองเท้าพระเยซูถามสาวกบอกว่าท่านขัดสนสิ่งใดบ้างหรือแล้วสาวกก็บอกว่าหาไม่ได้ถ้าพระเจ้าใช้เราอ่ะ ถ้าพระเจ้าใช้เราอ่ะเราจะไม่มีวันขัดสนเราจะไม่มีวันขาดแคลนถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าถ้าเราปฏิบัติภารกิจอยู่ในการงานของพระเจ้าพระเจ้าอ่ะจะเป็นผู้ดูแลเราพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยกันบอกว่าไม่ขัดสนนะไม่ขัดสนแล้วก็ไม่ต้องโลภนะไม่ต้องโลภเพราะเราจะไม่มีวันขัดสนเมื่อเราติดตามแล้วก็รับใช้พระเจ้าค่าวนี้เนี่ยอาคารกับเกฮัสซีเนี่ยเป็นตัวอย่างบอกเราว่าอะไรทุกคนมีถิ่นธุรกันดารเป็นของตัวเอง แต่ถ้าเราไม่สามารถเดินผ่านเทนธุรกันดาลน,นั้นเราไม่สามารถมีภูเขาซีนายของตัวเองได้อาคารและเกฮาซีเดินทางไปไม่ถึงภูเขานั้นเอาสองตัวอย่างตัวอย่างอ,อย่างอับราฮัมกับโยบเขาเขาเดินไปถึงภูเขาแต่เกฮาซีกับอาคารเขาอยู่กลางทางเขาไปไม่ถึงภูเขาเราต้องเลือกนะเราจะเป็นคนกลุ่มไหนและประการที่3ประการสุดท้ายประการที่3ประการสุดท้ายที่พระเจ้าเนี่ย ต้องการที่จะหนุนใจเราพระเจ้าต้องการที่จะหนุนใจเราว่าพระเจ้าทดลองเราเรื่องอะไรนอกจากเรื่องของพระพรนอกจากเรื่องของอความโลภอันหนึ่งที่พระเจ้าทดลองเราได้ง่ายที่สุดแล้วไม่อยากจะบอกเลยว,ว่าเราแพ้ไพ่การทดลองนี้เยอะมากๆคือเรื่องอะไรพระวจนะของพระเจ้าในอพยพบทที่6ข้อที่4จุดสุดท้ายบอกว่าเพื่อเราจะได้ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาทของเราหรือไม่ ลองใจว่าเขาจะปฏิบัติตามโอวาสของเราหรือไม่โอวาสของพระเจ้าคืออะไรคําสั่งคําสอนคําแนะนําภาพรวมหมายถึงพระวจนะของพระเจ้านั่นแหละพระวจนะเป็นบททดสอบแล้วก็เป็นการทดลองใจที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดเชื่อไหมว่าพระเจ้าอยากฟังคําบอกรักของเราอะกับพระเจ้าพระเจ้าอยากฟังพระเจ้าชอบฟัง แต่สิ่งที่พระเจ้าชอบแล้วก็พอพระชัยมากกว่านั้นคือบทพิสูจน์ของวาจาที่เราบอกว่าเรารักอ่ะต้องมีการประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าในาพฤติกรรมของเราอ่ะจะลองรับคําที่เราพูดว่าจริงหรือเปล่ารักพระเจ้าอิมไปถามละร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่เป็นคริสเตียนรักพระเจ้าไหมรักแต่คุณอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าอย่าไม่ต้องพูดถึงการปฏิบัติตามนะ เอาแค่เรื่องของอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าคุณจะปฏิบัติตามพระคัมภีร์ได้คุณต้องเริ่มต้นจากการอ่านถูกไหมคะดังนั้นคริส,รสตจ,จักรจึงพยายามสนับสนุนแล้วก็ทําทุกอย่างให้เราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้ามีลายกรุ๊ปของการเฝ้าเดี่ยวมีพระวจนะที่เป็นแบบแผนว่าให้อ่านมันเป็นประโยชน์สําหรับตัวของเราเองในยอห์นบทที่14ข้อที่12ถึงไม่ใช่ข้อที่24เอ่อข้อที่23ถึง24 พระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาและพระบิดากับเราจะมาหาเขาและเราจะอยู่กับเขาผู้ใดที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำสั่งของเราและคำทึ่งท่านได้ยินไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาฟันธงชัดเจนชัดเจนที่สุดรักพระเจ้าต้องประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณไม่ประพฤติตามคำตอบเดียวเท่านั้นแหละค่ะมันหมายถึงอะไรมันหมายถึงคุณไม่รักพระเจ้าไง แต่การจะประพฤติตามได้คุณต้องอ่านถ้าคุณไม่ไม่ลักในการอ่านไม่ลักในการไข้ครวนไม่ลักในการฟังไม่ลักในการพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าอยู่บ่อยๆในพระธรรมเฉลยธรรมญาติพูดถึงว่าอะไรอย่าให้พระวจนะห่างเหินไปจากปากพระวจนะของพระเจ้าต้องอยู่ในปากพระวจนะของพระเจ้าต้องอยู่ในใจในความคิดและพระวจนะของพระเจ้าต้องอยู่ในการกระทําก่อนที่จะอยู่ในการกระทํามันต้องอยู่ในใจและอยู่ในปากของคุณก่อนนะฮะดังนั้น ตั้งต้นใหม่ตั้งต้นใหม่หลายครั้งตอนเนี้พระเจ้าทดลองได้ทุกคนแล้วเรื่องของพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยมีทั้งคําว่าจงมีทั้งคําว่าอย่ามีทั้งคําว่าควรคือไม่ว่าเราถ้าเราพระเจ้าบอกว่าจงแล้วเราทําตามเราก็รับะพร พระเจ้าบอกว่าอยา่าแล้วเราไม่ทําตามก็เป็นการป้องกันภัยพระเจ้าบอกว่าควรแล้วเราทําตามคือเราเห็นด้วยเราก็อยู่ในวิถีของพระเจ้าเราทําอย่างไรเนี่ยเราก็ได้แบบนั้นนะพระเจ้าไม่บังคับไม่ฝืนใจเพียงแค่เสนอแนะแนวทางให้กับเราเราอเป็นผู้ตัดสินใจด้วยจะต้องทําด้วยตัวของเราเองและไม่ว่าเราจะตัดสินใจอะไรเราต้องรับผลน,นั้นอินมีสั้นๆสั้นๆเดี๋ยไม่รู้ใจสั้นจริงไหมเนาะโยนานะคะมีโยนาโยนาเป็นคนที่ ขัดคําสั่งพระเจ้าแล้วกาลังพูดถึงพระวจนะพูดถึงโอวาทนะโยนาในพระธรรมโยนาบทที่1ข้อที่3พี่น้องไปอ่านโยนาเอาเองก็แล้วกันนะคะโยนามีแค่4บทอ่านเพลินๆแป๊บเ,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 เดียวจบโยนาเรื่องราวของโยนาคือพระเจ้าบอกโยนา คำสั่งของพระเจ้าบอกโยนาให้ไปประกาศกักบเมืองนีนาเวเพราะว่าความบาปชั่วของเมืองนี้มันสูงขึ้นถึงฟ้าสวรรค์และพระเจ้ากาลังจะทําลายแต่โยนาเขาไม่ไม่ฟังคําสั่งของพระเจ้าเขาก็หนีจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งซึ่งมันต่ําลงกว่าเดิมแล้วก็นอกจากเมืองที่ต่ําลงกว่าเดิมเขาก็ไปลงเรือซึ่งมันก็ต่ําลงไปจากพื้นดินอีกแล้วพอเขาไปลงเรือปุ๊บเขาก็ถูกโยนลงไปในทะเลก็ลึกลงไปจากตรงนั้นอีกและลึกที่สุดคือไปอยู่ในปากของป่า โยนาโดยสรุปโยนาขัดคําสั่งของพระเจ้าการไม่เชื่อฟังพระโอวาสของพระเจ้านําเราไปสู่จุดไหนนําเราไปสู่ในจุดที่ทําให้เราตกต่ํามากขึ้นกว่าเดิมและและสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของโยนานะแม้ว่าตอนตอนหลังเขากลับใจนะแต่คือกําลังจะบอกว่าการหนีคําสั่งของพระเจ้าเนี่ย การหนีคําสั่งของพระเจ้าหรือการไม่ทําตามคําสั่งของพระเจ้าทําให้ตัวเองตกต่ําทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนตอนเขาตกก็ตอนเขาไปในเรือเรือก็เหมือนกับมีพายุเข้าคนอื่นไม่ผิดเลยเขาผิดแต่คนผิดคนเดียวทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนได้และมากไปกว่านั้นที่ข้าพระเจ้าต้องการจะหนุนใจมากๆการที่คริสเตียนสักคนนีคําสั่งของพระเจ้าะเขาไม่ได้ทําให้ตัวของเขาลําบาก เท่านั้นไม่ได้ทําให้ตัวของตวเองตกต่ําเท่านั้นไม่ได้ทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนเท่านั้นเขาเกือบทําให้คนในเมืองนีนาเวซึ่งเวลานั้นน่ะมีแสนกว่าคนเขาเกือบทําให้คนทั้งเมืองไม่ได้รับความรอดเพราะการปฏิเสธคําสั่งของพระเจ้าคราวนี้สิ่งที่ข้าพระเจ้าอยากจะหนุนใจก็คือว่าพระเจ้าอ่ะเคยมีคําสั่งอะไรกับท่านแล้วท่านไม่เชื่อฟังไหม เคยไหมที่พระเจ้าบอกว่าให้ไปที่บ้านนั้นสิไปพูดกับคนนั้นสิไปบอกกับคนนี้สิแต่เราปฏิเสธเราเราปฏิเสธโอ้โหคนนั้นบาปคนนั้นช่วยอย่าให้มันรอดเลยไม่ไปกี่ครั้งแล้วที่เราปฏิเสธคําสั่งของพระเจ้าเราไม่รู้หรอกว่าคนที่เขารอคอยความรอดอ่ะเขาถูกปฏิเสธจากเรามากี่คนขอบคุณพระเจ้านะที่โยนาเนี่ย ตอนแรกเขาปฏิเสธแต่ตอนหลังเขาก็ทําตามคําสั่งมันก็เลยทําให้คนนีนาเวตอนนั้นนะ่ะแสนกว่าคนได้รับความรอดวันนี้ถ้าพระเจ้าสั่งให้ท่านไปประกาศกับใครยันหนีคําสั่งของพระเจ้านอกจากมันทําให้ท่านไม่รับพระพรแล้ววะท่านยังตัดพระพรแล้วก็ตัดความรอดให้กับกลุ่มบุคคลอื่นซึ่งในตลอดปีนี้นี่ไม่ของคริตจักคืออะไรรอดทั้งครอบครัว แล้วก็ย้ํากันบ่อยๆหลายคนพอให้บอกไปบอกกับครอบครัวยากยากคุณแม่เขายากคุณพ่อเขายากลูกเขายากพี่ยากน้องยากที่ยากที่สุดก็คือการเปลี่ยนค,ค,ความคิดของคุณต่างหากว่าพระเจ้าจะทําได้เขามาเชื่อนะ่ะมันไม่ยากหรอกถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทําแต่ให้คุณเชื่อแล้วคุณไปประกาศกักบเขาเนี่ยยากยิ่งกว่ากับใจใหม่นะคะกับใจใหม่นะสุดท้ายสุดท้าย <ด S 1> คำสั่งที่มาถึงผู้เชื่อแล้วก็สาวกทุกคนหลายคนจะบอกว่าอืมก็ไม่นะไม่เห็นพระเจ้าสั่งอะไรเลยามาดูมาดูว่าพระเจ้าสั่งหรือเปล่าในมัทธิวบทที่28ข้อที่19-20 เหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราสั่งท่านไว้แล้วนี่เนี่ยเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคบางคนบอกว่าไม่ใช่โยนาค่ะพระเจ้าไม่เคยใช้ให้ไปประกาศที่ไหนอ่านไหมคะพระคัมภีร์ในพระธรรมมัทธิวบทที่28พระมหาบัญชาสําหรับทุกคนพระมหาบัญชาสําหรับผู้เชื่อทุกคนประกาศเป็นพยานสร้างสาวก ถ้าเราไม่ประกาศเราไม่เป็นพยานเราไม่สร้างสาวกคุณกําลังปฏิเสธพระโอวาทของพระเจา้าคุณกําลังทําตัวเองให้ตกต่ําคุณกําลังทําตัวเองให้ขาดพระพรและคุณกําลังตัดพระพรไปสู่คนรอบข้าง โลกมันใกล้จะเกมแล้วนะคะโลกใกล้จะเกมแล้วเลือกทําในสิ่งที่สวรรค์นับแต้มกันได้แล้วนะคะโลกใกล้จะเกมอยู่แล้วทําในสิ่งที่สวรรค์นับแต้มอะไรที่สวรรค์นับแต้มการรับใช้พระเจ้าไงเริ่มต้นจากการประกาศกับคนในครอบครัวการเป็นพยานการแชร์เรื่องราวของพระเจ้าซึ่งในวาระนี้เราคนคริเสเตียนไทยเนาะเรารู้ว่าพระเจ้ากําลังขย่าประเทศไทยในบางรูปแบบงานประกาศผ่านการ พิธีไว้อะไรของคุณแตงโมทําให้คนได้รับฟังเรื่องราวข่าวประเสริฐของพระเจ้าจํานวนมากมามยเหมือนพระเจ้าเปิดประตูแล้วนะเหมือนพระเจ้าเปิดประตูแล้วนะพระเจ้าส่งเทียบเชิญมาแล้วนะไปไหมร่วมงานกับพระเจ้าไหมวาระสุดท้ายนะพระเจ้ามีแผนการอันดีสําหรับคนของพระเจ้าในประเทศนี้คุณจะไปกับพระเจ้าไหมคุณจะร่วมงานกับพระเจ้าไหมลุกขึ้นมาร่วมงานกับพระเจ้าเพราะต่อให้คุณไม่ร่วมงานพระเจ้าทํางานพระเจ้าสําเร็จนั่นแหละ แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าความสําเร็จในการงานของพระเจ้ามีเรารวมอยู่ในตรงนั้นด้วยลุกขึ้นมานะคะประกาศเป็นพยานแล้วก็สร้างสาวกสุดท้ายยอนบทที่ย้อนบทที่21ข้อที่15เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเขาทูลพระองค์ว่า เป็นความจริงพระเจ้าค่าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสสั่งเขาว่าจงเลี้ยงลูกแก่ของเราเถิดประโยคนี้พระเจ้าคงไม่ได้ถามเปโตรคนเดียวหรอกพระเจ้าถามเราทุกคนนั่นแหละเรารักเรารักเราพระเจ้าถามว่าเราอะลักสิ่งเหล่านี้มากกว่าพระเจ้าหรือสิ่งเหล่านี้คืออะไรพระพรถ้าเรารักพระเจ้ามากกว่าลักพระพรก็ลุกขึ้นมารับใช้สิคะเลี้ยงดูฝูงแก่ติดตามฝูงแก่เป็นพระพร ทุกคนทำได้แล้วคิดจากเวลาอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเรียนการสอนหลายคนบอกว่าอยากรับใช้พระเจ้าแต่ไม่รู้จะสอนอะไรก็เพราะเรารู้ว่าคุณไม่รู้จะสอนอะไรไงจึงจัดคําสอนให้เพียงแต่คุณต้องจัดเวลาในการมาเรียนรู้ทุกคนสามารถลุกขึ้นมารับใช้พระเจ้าได้และนี่คือโอวาทที่พระเจ้าลองใจเราในเช้าวันนี้ถ้าวันนี้ใครสักคนได้ยินเสียงของพระเจ้าเสียงที่พระเจ้าลองใจเราว่าเราจะเชื่อฟังไหม แต่สินใจที่จะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามนะคะเพราะเวลามันจํากัดมากทั้งเวลาของโลกนี้และเวลาของตัวเราเองทบทวนนะคะเช้านี้พระเจ้าส่งสามอย่างมาลองใจเราก็คือพระพรความโลภและก็พระวจ,จนะของพระเจ้าถ้าเรากําลังเผชิญอยู่กับสิ่งใดเนี่ยขอให้เราสามารถที่จะ ผ่านในช่วงเวลานั้นได้เนาะเราเราเราอยู่ในถิ่นทุรกันดารแหละแต่เราจะไม่จบที่นี่เราจะต้องไปจบที่ภูเขาของพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันนะคะอีจัยอธิษฐานเผื่อทุกท่านแล้วก็ทุกท่านอธิษฐานไปด้วยกันเลยข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับถ้อยคําของพระเจ้าขอบคุณสําหรับบทเรียนจากอิสราเอลวิถีชีวิตของเขาในขณะที่เขาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร เขาเจอกับการทดลองที่มาจากพระเจ้าจริงๆก็ไม่ต่างก,กันกับสถานการณ์ปัจจุบันที่คนของพระเจ้าหลายๆคนมากเรากําลังเหมือนกับอยู่ในถิ่นธุรกันดารเราเจอกับปัญหาเราเจอกับสถานการณ์ที่แย่ๆเราเจอกับสถานการณ์ที่ยากหลายคนถึงขั้นถอดใจแล้วก็อยากจะเลิกเชื่ออยากจะเลิกในการรับใช้พระเจ้าแต่ขอให้พระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้หนุนน้ําใจเปิดหูของเราให้เราได้ยินเสียงเตือนของพระเจ้า แล้วขอให้เราสามารถที่จะสอบผ่านการลองใจนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความโรคความโลภร,รวมไปถึงการที่เราจะปฏิบัติตามพระโอวาทของพระเจ้าเวลามีจํากัดและพระเจ้าต้องการเรียกให้เราเข้าสู่แผนการของพระองค์ขอให้เราไม่ลังเลในการที่จะตัดสินใจเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ร่วมที่จะปฏิบัติร,รับใช้พระองค์ในราชกิจการงานของพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้สัมผัสแต่ต้องอยู่เหนือบรรดาประชากรของพระเจ้าในท่ามกลางถิ่นธุรกันดาลน,นั้นแม้เราจะกันดานก็จริงแต่ว่าพระเจ้าก็ไม่เคยทิ้งเราพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราและพระเจ้าเอาใจช่วยให้เราผ่านถิ่นธุรกันดานนั้นไปได้และพระเจ้ามีภูเขาของพระองค์ที่จะรอรับเราทั้งหลายเมื่อเราได้ผ่านถิ่นธุรกันดานไปแล้ว ลูกอธิษฐานขอให้ทั้งตัวของลูกเองแล้วก็คนของพระเจ้าทุกคนเราจะสามารถเดินทางไปถึงภูเขาของระอรว์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า